สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการขยี้แซ่บไม่ต้องให้ผมทำท่านะครับเพราะเดี๋ยวมันเป็นนั่นไงว่าแล้วนั่นไงเอากันใหญ่เลยนั่นไงก็มาเจอกันทุกวันพุธนะกับรายการขยี้แซ่บนะครับผมวันนี้ก็เรียกว่ามีประเด็นที่น่ามาพูดคุยกันหน้าขยี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนหรือว่าเป็นเกมเมอร์ที่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอันนี้อย่าพลาดช่วงนี้เลยขยี้แซ่บของเราคราวนี้ฮะจริงๆถ้าเกิดฟังดูแล้วอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราขยี้ณต่อยแต่เป็นขยี้คลิปที่ณต่อยพูดมาล่าสุดซึ่งมันส่งอิมแพคกับพวกเรามากครับในวงการนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ใครหลังจากคลิปณต่อยออกมาใครดูการ์ตูนเป็นผู้ที่ดูการ์ตูนที่ชอบการ์ตูนโอ้โหแชร์กันใหญ่แชร์กันบานเลยผมก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผมโอเคฮะอ่ะเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะครับณต่อยนะครับหลังจากแกพ้นเรื่องของการป่วยของแกนะครับที่เป็นเวลานานของแกเนี่ยช่วงนี้แกป่วยอยู่ถ้าน้องๆหรือว่าพวกเรานะครับที่ตามโซเชียลอยู่ก็จะมีคนที่ช่วยกันส่งพลังของเก่งกี้ให้นะครับเพื่อเพราะว่าน้าต่อยเป็นคนภาคซุนโกกุนนะครับน้าต่อยจะชอบออกเสียงนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วคอมิกเราจะอ่านชื่อตัวว่าซุนโกคูนะครับเสร็จแล้วนี้หรือหมอคงก็ได้ฮะเสร็จแล้วนี้เนี่ยรายการนึงครับชื่อว่าเท็ดนะครับจริงๆเท็ดเนี่ย TED เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Technology Entertainment Design นะครับมาจากทางฝั่งของต่างประเทศเป็นการที่นำเอาคนหรืออาจจะเป็นไอดอลหรือเซเลบที่ชื่อดังนะครับหรือมีประสบการณ์ชีวิตดีๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นการถ่ายทอดซึ่งตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยจริงนักวิชาการเหล่านี้หรืองานวิชาการต่างๆที่มาเล่าเนี่ยก็จะวนอยู่ประมาณ3ประเภทนี้นะครับก็คือเรื่องของพวกเทคโนโลยีเอนเตอร์เทนเมนต์หรือดีไซน์แต่ตอนหลังมาฮะก็เลยแตกแขนงออกมาครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศิลปะการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่จิตวิทยานะครับอะไรที่มันแบบว่าพูดไปแล้วคนฟังได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างถูกต้องเลยครับใช่นั่นคือคีย์ของเขาเลยครับของเท็ดนะครับซึ่งเท็ดเองเนี่ยก็พยายามจะเผยแพร่ตัวเองในหลากหลายภาษาต้นฉบับนะครับจากต่างประเทศมีการแปลซับไทยมาให้ด้วยในบางคลิปใช่นะครับที่เกี่ยวข้องหรือดีๆจนกระทั่งฮะแน่นอนก็มีการเหมือนกับผมไม่แน่ใจนะฮะก็ผันตัวเองจะมีบริษัทเนี่ยเข้ามารับหรือว่ามีการกระจายตัวเองมาสู่บริษัทแล้วสุดท้ายก็มีเท็ดแบงคอกขึ้นมาแล้วก็มีเซเลบมากมายฮะหมุนเวียนกันเข้าไปเล่าซึ่งตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือสามารถรับสมัครหรือลงทะเบียนไปดูฟรีได้คือไปดูสดเขาจะเล่าให้ดูสดเลยนะครับเหมือนถ้าใครดูคลิปน้าต่อยนี่จะเห็นเลยและแน่นอนครับหนึ่งในคนสำคัญครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็คือน้าต่อยเซมเบ้ของเรานั่นเองครับผมขอสั้นๆก็คือน้าต่อยเป็นนักพากย์เรียกว่าเป็นนักพากย์ในตำนานของพวกเราพูดถึงชื่อนักพากย์การ์ตูนชื่อเนี้ยต้องมาระดับแรกๆสำหรับผมเลยนะน้าต่อยคือสแตนลีย์ของประเทศไทยถ้าเกิดคนที่ได้ดูคลิปของเท็ดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้าต่อยเนี่ยอยู่กับการ์ตูนมีความรักในการ์ตูนแล้วก็พยายามผลักดันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการ์ตูนขึ้นในประเทศเราแต่เพราะว่ามันโชคร้ายครับยุคของน้าต่อยไม่ใช่ยุคที่เอื้อหรือเปิดรับอะไรพวกนี้มากนะขอเสริมนิดเดียวนะครับน้าต่อยนะครับก็ภาคเสียงนะครับมาจนถึงณปัจจุบันเนี้ยรวมๆก็35ปีแล้วแล้วก็ที่แกเนี่ยต่อสู้หรือฝ่าฟันมาแกบอกระบุปีเลยนะครับเขาสู้มาตั้งแต่ปี2530ผมยังไม่เกิดเลยหลายคนในนี้ที่ยังไม่เกิดนะครับก็คือน้าต่อยนะฮะต้องไปพูดกับนักวิชาการครับเพราะว่ามีขอโทษนะครับเพราะว่าน้าต่อยพูดลงไปจริงผมจดไว้นักการเมืองใช้เรียกว่าเรื่องราวของการ์ตูนเนี่ยมาเป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งสร้างขอโทษนะครับคะแนนเสียงหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าการ์ตูนเนี่ยมอมเมามีความรุนแรงโน่นนี่ก็ออกแนวว่าตอนนั้นเหมือนแบบจะหาเสียงก็ออกแนวว่าให้ปกติแล้วที่เราได้ยินว่าจะทำเป็นนโยบายออกมาถ้าเลือกผมเหล้าจะไม่มีอะไรก็ว่าไปยาเสพติดไม่มีการ์ตูนที่มอมเมาเยาวชนจะไม่มีอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็บอกเลยนะฮะว่าไม่มีเลยไม่มีใครเลยที่ทำได้นะครับต่อเสร็จแล้วอันนี้ปั๊บก็น้าต่อยก็พูดครับก็บอกว่าเขาบอกว่าน้าต่อยครับการ์ตูนเนี่ยให้อะไรกับเด็กโอ้โหน้าต่อยก็ซัดมาเลยครับซึ่งแน่นอนผมคุยกันนอกรอบพี่อิ๋วเขาก็พูดดีฮะเขาบอกว่าเหมือนเหรียญล้านเดียวแต่จริงๆถ้าฟังดูดีๆคือความหวังดีของน้าต่อยไงน้าต่อยเขาดูเขาบอกเลยฮะมีทั้งหนังการ์ตูนนะครับจะฝังคุณธรรมสอนเด็กฝังเรื่องความดีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็การเป็นคนดีของสังคมครับแล้วก็แน่นอนว่าการ์ตูนเนี่ยจะสอนให้เราเป็นคนดีตามไปด้วยเพราะเราจะรู้อะไรถูกอะไรชั่วนะครับก็เท่ากับว่าการ์ตูนก็คือเป็นสื่ออย่างนึงที่สะท้อนสังคมได้ใช่ครับก็สามารถปลูกฝังความคิดดีๆให้กับ
คนที่ดูหรือคนที่เสพได้ใช่ครับซึ่งอันนี้เอาตรงๆมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสื่อหนังละครการ์ตูนหนังสือการ์ตูนถ้ามันผลิตออกมาในแง่นั้นน่ะมันก็สอนสิ่งดีๆให้กับคนดูคนเสพได้หมดแหละใช่ครับอันนี้รวมถึงเกมด้วยนะเกมที่แบบว่าเป็นเกมที่เสพเนื้อเรื่องแล้วมีเนื้อเรื่องดีๆเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเสร็จแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยขอโทษนะครับขายของนิดนึงคลิป Hard Talkพี่กู้ก็เคยพูด มันเป็นสื่อบันเทิงอย่างหนึ่งหรือมีเดียแต่แค่ยุคมันใหม่มันเพิ่งมาเมื่อ 20-30 ปีเองเพราะนั้นผู้ใหญ่อาจจะไม่เก็ตไม่เก็ตแล้วก็ไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าจะรับยังไงก็เลยต่อต้านหรือห้ามไว้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆน้าต่อยก็อธิบายแล้วว่าที่ญี่ปุ่นเขามีเลทของการ์ตูนให้มาแต่คนไทยเราก็ไปเหมารวมว่ามอมเมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปจริงแต่จริงๆนะมันไม่ใช่แค่การ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าอะไรทางทีวีที่ถูกโจมตีเพราะว่า Marvel เองเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะจริงฝั่งอเมริกาเนี่ยเหมือนแบบจะเป็นองค์กรของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่หรือว่ายาเสพติดอะไรเขาจะบอกว่าในคอมิกเนี่ยห้ามมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสแตนลีย์โดนดาเมจเต็มๆฮะแต่สแตนลีย์ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าการ์ตูนที่เขาจะทำเนี่ยคือหัวหนังสือที่พยายามจะชี้แล้วบอกว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ที่สร้างจากความปรารถนาดีก็โดนแบนด้วยเหมือนกันเอ้าแค่เพราะว่าเหตุผลของคนในนักการเมืองอะไรพวกนี้ฮะที่แบบว่าอยากจะสร้างคะแนนเสียงและความนิยมเนี่ยบางครั้งมันต้องมองโลกให้ถี่ถ้วนเพราะว่าการที่เราจะฟังสื่อจากโทรทัศน์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่บดบังวิจารณญาณเราเองมากกว่าเราดูการ์ตูนซะอีกเพราะว่าอย่างในคลิปเองเนี่ยนักต่อยเขาก็พูดมาชัดเจนว่าเด็กเขาก็บอกเขาก็รู้ว่าบางอย่างในการ์ตูนมันทำไม่ได้อย่างโงกุลกระโดดสูงเป็น10เมตรอย่างเงี้ยใครจะไปทำได้เด็กป.4ยังพูดแล้วปล่อยก่อนยกตัวอย่างเด็กอะไรสักคนนะแล้วถามเนี่ยหนูอยากจะกระโดดลงไปในตึกอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปทำได้ยังหันหาน้าต่อยน้าต่อยจะบ้าแล้วครับเป็นการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเด็กเขาก็แยกแยะออกไงแต่ละครต่างหากแทงกันเงี้ยฟันกันละครจีนอ่ะฟันกันแบบเลือดกระฉูดเงี้ยตบตีกันความเป็นจริงมันสูงกว่าตั้งเยอะอันนี้มันโลกจินตนาการเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้อะไรบางอย่างที่เรากลัวเนี่ยคำว่าวิจารณญาณเนี่ยมันทดสอบได้ง่ายๆด้วยการตั้งคำถามว่าลูกเราแบบอินกับการ์ตูนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ปกครองเราก็จะเห็นนะฮะว่าลูกเรามีพฤติกรรมยังไงดีๆเขาจะแบบขึ้นไปหอกเหมือนไอรอนแมนหรือเปล่า ผมเคยเห็นเด็กแถวบ้านนารูโตะคนหนึ่งเขาเวลาเขาวิ่งเขาก็อย่างนี้ไอ้นี่จะวิ่งเอาแขนคือมันก็เป็นความอินในวัยเด็กแต่ว่ามันก็น่าสนใจครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าน้องคนนั้นเกิดวิ่งอย่างนั้นเขาจะรู้หรือเปล่าว่าการวิ่งแบบนั้นเร็วกว่าหรือการวิ่งด้วยการสะบัดแขนนี้จะเร็วกว่าคือมันก็ไม่รู้ไงแล้วถ้าผมสมมติว่าคือมันอาจจะคือมันดูผิดในสายตาคนอ่ะคนแรงวิ่งเออตอนนั้นตัวแต่ถ้าวันนึงเขาศึกษาแล้วเขาค้นพบว่าการวิ่งที่ดีคือการเหวี่ยงแขนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองเรื่องสรีระใครจะไปรู้เขาโตขึ้นมาเขาอาจจะอยากวิ่งขึ้นมาก็ได้หรือมันอาจจะเป็นท่าใหม่ที่วิ่งเร็วกว่ายูเซนโบคือแอโรไดนามิกแม่งลู่อ่ะยูเซนโบกับยูเซนอย่างเงี้ยโอ้โอเคใช้แขนเป็นแบบรับลมใครจะไปรู้แต่เป็นการวิ่งที่ถูกหลักแอโรไดนามิกแล้วก็ได้โอเคเพอร์เจอร์ยังไงก็ตามแต่ก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องไปดูวิเคราะห์นะครับแล้วก็วิจารณญาณของเราเนี่ยสำคัญมากนะคือผมว่าเด็กๆวิเคราะห์เองเป็นใช่อย่างน้อยก็เป็นระดับไม่ต้องไปเซ็นเซอร์อย่าห้ามเขาเลยครับเข้าใจเขาดีกว่านะครับเรื่องนี้สำคัญกันมากแล้วคราวนี้มาถึงตอนที่เราต้องมานั่งตอบคำถามและต่อยละครับว่าดูการ์ตูนเนี่ยเราจะโตไปเป็นคนแบบไหนเราได้อะไรจากการดูการ์ตูนบ้างแบบเนี้ยนะฮะงานพี่ยศผมเลยเหรอได้เลยการดูการ์ตูนบ้างพี่โอ้โหผมบอกก่อนเลยว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นถ้าเป็นอาหารก็เหมือนของหวานที่แน่นอนแหละเราต้องกินของคาวถึงว่าอ้วนใช่อ้วนบ้องเลยนี่กินของหวานบ่อยนะใช่แต่ว่าของหวานครับมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นบางทีผมเครียดจริงๆนะครับการผมเรียนหนังสือเนี่ยมันมีเขียนแบบมันมีเรื่องราวของวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกับครอบครัวทุกคนมีหมดแต่เวลาผมตื่นเช้ามาแล้วผมได้ดูการ์ตูนเนี่ยผมจะลืมพวกนี้หมดแล้วผมจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยผมอาจจะไม่ถึงขั้นมีกำลังใจขึ้นมาหรอกแต่อย่างน้อยผมสดชื่นขึ้นผมมีแรงมากขึ้นประมาณนั้นละกันอันนี้ดราม่านิดนึงแต่ถามว่ามาเป็นคนยังไงผมว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูงขึ้นผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากกับโลกในยุคนี้ที่เราไม่แข่งกันแล้วเรื่อง IQ เราต้องการอะไรที่ใหม่
เราต้องการอะไรที่ต้องมีไอเดียจินตนาการสำคัญมากครับแล้วผมก็เลยต้องมาทำงานในฝั่งของครีเอทีฟอย่างที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยทุกคนตรงเนี้ยเป็นครีเอทีฟหมดเออเพราะนั้นผมว่าการ์ตูนเนี่ยสำคัญมากจริงๆประมาณนั้นทำให้ผมเป็นงี้อ่ะแล้วพี่อยู่วะโอ้ของผมนี่ใช้เข้าผมขอใช้คำว่าผิดเป็นครูแล้วกันครับครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อที่จะไม่ให้ทำความผิดไปซ้ำรอยเดิมโอเคแต่การ์ตูนเนี่ยมันคือแบบจำลองชีวิตของคนกลุ่มนึงเรื่องนึงก็เป็นของคนอีกกลุ่มนึงมันจะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าทุกครั้งที่เราอ่านมันจะมีทางแยก2ทางในชีวิตเกิดขึ้นถ้าคุณเลือกทำอย่างนี้คุณอาจจะได้พบสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณเลือกทำอย่างนี้แน่นอนว่าผลลัพธ์มันจะเลวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในชีวิตเราแล้วมี2ทางแยกเราจะมีโอกาสเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้สูงเพราะการ์ตูนมันสรุปผลลัพธ์ให้เราดูแล้วมันคือบทสรุปชีวิตที่ให้มาในแง่ของความบันเทิงสำหรับผมนะก็เพราะอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยการ์ตูนมันเป็นอะไรที่แบบให้ทุกอย่างจนมีวันนี้ได้ก็เรียกว่าเพราะการ์ตูนกับเกมเลยก็ว่าได้ อันนี้พูดอย่างไม่อายนะครับอ่ะพี่ชาโม่ครับก็อันนี้ผมเปรียบง่ายๆแล้วกันแต่ก่อนผมชอบอ่านโดเรมอนคืออย่างมึงเนี่ยนะขอโทษตรงไหนจะให้อ่านมากจะให้อ่านทาจังโอ้โหใช่ๆอันนี้เหมาะทาจังเจ้าป่าแม่แต่ก่อนผมชอบอ่านโดเรมอนแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมรู้สึกว่ากูจะไม่เป็นแบบโนบิตะอ๋อก็เข้าใจเข้าใจคือโนบิตะมันคือลูเซอร์นะมันคือผู้แพ้ที่แบบเรียนก็ไม่เก่งอะไรไม่สักอย่างแต่โชคดีที่มีโอกาสคือโดเรมอนมาช่วยนะครับโนบิตะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ดูไม่ได้ความในสายตาเด็กคือตอนนั้นชาโม่ก็ยังเด็กตัวผมเองก็เป็นคือไอ้นี่มันห่วยมากเลยถ้าไม่มีโดเรมอนมันต้องตายแต่เอาจริงตอนที่ดู Stand By Me อ่ะพ่อของชิซุกะพูดไว้ตอนที่ชิซุกะอะไรกันแต่งงานกับโนบิตะบอกว่าเนี่ยลูกเลือกคู่ครองที่ดีแล้วเพราะว่าโนบิตะเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนู่นนั่นนี่นะครับอ้อมอารีรักเพื่อนพ้องอะไรเขาก็เลยพ่อคือพ่อเขามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้นั่นแหละที่จะทำให้ลูกมีความสุขครับก็คือเขาก็มีข้อดีอยู่เขาอยู่บิตะนะครับก็คือความดีงามของเขานั่นเองนะครับใส่ซื่อแล้วก็จิตใจที่ดีมีจิตใจที่ดีมากดีแบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับใช่ทีนี้ผมตอนนั้นผมอ่านผมก็คิดว่าเฮ้ยโอ้ถ้ากูเป็นแบบโนบิตะขึ้นมาหรือแบบชีวิตกูไม่มีโดเรมอนช่วยนี่จะแบบโอ้โหอนาถมากชีวิตอนาถมากครับมีโชคดีอย่างเดียวคือได้ดูชิซุกะอาบน้ำบ่อยแค่นั้นเองชุ้ยมีอยู่แค่นั้นเองชีวิตซึ่งถามว่าการ์ตูนให้อะไรกับผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการ์ตูนอ่ะมันก็สอนหลายเรื่องแต่ก่อนที่เรารู้จักมันสอนแม้แต่ชินจังที่มันมีจังไรจังไรบ้างมันก็สอนครับนะครับมันมีเรื่องของครอบครัวอะไรมาเกี่ยวแล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงเข้ามาถามว่าการ์ตูนให้อะไรกับผมทุกวันนี้ทั้งการ์ตูนทั้งเกมก็เอาหลักๆเลยคือมันให้อาชีพก็ผมมีมานั่งอยู่นี้ได้ก็เพราะเกมเพราะการ์ตูนมันให้จินตนาการทำให้เราเป็นครีเอทีฟได้ทำให้เราแบบว่ามีได้สังคมมากขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยผมมีเพื่อนหลายๆกลุ่มคนเพื่อนผมบางคนที่ฐานะยากจนมากสิ่งที่ผมเห็นก็คือเกมกับการ์ตูนในผมเหมาไว้กันมันเป็นสิ่งที่ลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยลงผมเห็นคนรวยบ้านที่แม่งมีรถ10คันกับคนจนที่มันอยู่บ้านสังกะสีผมเห็น2คนเนี้ยมาคุยกันได้ปะกลายเป็นเพื่อนกันได้เพราะเกมและการ์ตูนโอ้เออจริงดีอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันให้อะไรดีๆกับสังคมเหมือนกันนะฟังกันมาเนี่ยก็คือการ์ตูนเนี่ยให้ทั้งจินตนาการทั้งให้อะไรหลายอย่างแก่พวกเราทุกคนตัดกลับมาครับกลับมาขอกลับย้อนกลับมาที่เรื่องน้าต่อยต่อนะครับน้าต่อยแกก็พูดขึ้นมานะครับว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นเด็กดีเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็คือแกป่วยพอหลังจากแกป่วยปั๊บครับก็อย่างที่ขออนุญาตให้ไปดูในคลิปละกันนะครับพอกลับมาปุ๊บแกต้องผ่าตัดคุณหมอวิ่งเข้ามาจับมือน้าต่อยแล้วบอกว่าน้าต่อยครับผมจะต้องรักษาน้าต่อยให้ได้ครับผมดูตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่หน้ากากเสือใช่ครับส่วนหมอลมควันก็บอกว่าดูหนูเนี่ยดูน้าต่อยตั้งแต่เซรามูนน้าต่อยท่านหน้ากากทักซิโดใช่แล้วหลังจากนั้นน้าต่อยก็ผ่านเรื่องการผ่าตัดไปได้ด้วยดีครับแล้วก็หายแล้วก็มาพูดเท็จที่เราได้ดูกันนั่นแหละครับแล้วน้าต่อยก็เลยจะตอบย้ำ30กว่าปีที่ผ่านมาว่าเด็กเหล่านั้นถ้าดูการ์ตูนโตขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นคนช่วยชีวิตน้าต่อยนี่ฮะประโยคเนี้ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันตอบทุกอย่างได้หมดเลยครับคือมันตรงผมว่าน้าต่อยเองก็อาจจะคิดไม่ถึงว่า
เด็กๆที่ดูการ์ตูนน้าต่อยอ่ะจะมาเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตน้าต่อยในวันนั้นเอาจริงๆผมว่าน้าต่อยก็อาจจะข้ามไปถึงเหมือนกันคือมันมหัศจรรย์มากนะกับการที่เขาได้กลายเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นของผมเชื่อเป็นของคุณผู้ชมหลายๆคนเลยแหละน้าต่อยเซมเบ้นะฮะอย่างที่ในคลิปเขาบอกว่าโอ้โหมีแม่มาทักเรื่องตอนน้าต่อยกินเบียร์แล้วก็แบบผมก็แบบอุ้ยเออว่ะคือมันตระหนักได้เลยนะว่าถ้าเกิดวันนึงเราได้กลายเป็นไอดอลหรือว่าเป็นเป้าสายตาของเด็กๆแล้วอ่ะการวางตัวที่ดีอ่ะมันคือสิ่งสำคัญอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแคสเตอร์หรือว่าเป็นเซเลบเป็นอะไรเป็นไอดอลที่คนรู้จักครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยควรจะตระหนักให้มากๆเพราะว่าตัวคุณเนี่ยคือตัวอย่างของเด็กตัวเล็กๆในวันนี้เด็กนะฮะเขามีวิจารณญาณว่าอะไรมันทำได้ทำไม่ได้แต่ว่าการใช้ชีวิตที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นอ่ะบางครั้งเขาก็แยกแยะไม่ออกคือไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องแบบมียอดซับเป็นแสนล้านนะใช่คุณเป็นใครก็ได้ที่ไม่มีซับเลยแม้แต่หนึ่งครับโพสคลิปลง YouTube ปังคุณเตรียมตัวได้เลยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่คุณจำไปจนวันตายก็ได้ใช่นะครับผมถ้าอย่างของผู้ชายโอเคครับก็คงระวังเรื่องกรณีเลวร้ายไว้บ้างถ้าเกิดคุณเป็นสื่อแล้วคุณเป็นมีเดียแล้วเนี่ยเรื่องอาการคำผมว่าเรื่องสูบบุหรี่หรือเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยแต่เรื่องคำหยาบและคำสบถเนี่ยแหละครับเด็กๆจะจำง่ายอันนี้ต้องระวังมากเพราะผมสังเกตเห็นผู้ปกครองหลายคนก็มักจะเตือนเรื่องนี้นะครับผมส่วนผู้หญิงเองก็เรื่องวับวับแวมๆนะครับขอร้องมีก็อยากไปโชว์มากอย่าทำอะไรเยอะอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วกันที่ต่อฮะท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือผมว่าน้าต่อยพูดปิดท้ายไว้ว่าการ์ตูนเนี่ยคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเป็นแรงผลักดันที่ดีมากนะครับแล้วก็สำหรับเขาเองเนี่ยก็คือความสุขทั้งหมดที่เขามีก็คือการ์ตูนนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยครับน้าต่อยคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆใช่ส่วนผมนะฮะส่วนพวกเราเนี่ยในฐานะที่เรามาจากสายเกมมาก่อนพวกเราผมก็อยากจะยกคือผมไม่รู้ว่าเรามาจากสายเกมมาก่อนหรือเปล่าแต่ดูการ์ตูนมาก่อนเล่นแน่แน่แน่แหละแต่ว่าด้วยสายงานไงสายงานเรามาทางเกมนะครับก็จริงๆแล้วเราก็จะคอยแนะนำน้องๆเหมือนกันสำหรับคนที่มาสายเกมอีกด้วยว่าเราเคยมีคลิปอยู่ตัวนึงโอ้ถ้าย้อนไปนี่เกือบ2ปีได้มั้งนะครับมันมีชื่อคลิปว่าชอบเล่นเกมครับครับเรียนจบแล้วไปไหนนะฮะเรามีพี่เอกลานาจูเนียเรามีพี่คิวเอ็กซ์คอร์ดแล้วก็มีพี่เอกเวสเกอร์แล้วก็ผมเนี่ยเราพูดคุยกันว่าอะไรคือสาระสำคัญที่สุดของการที่เราจะทำงานอยู่บนวงการเกมนะครับผมอันนี้ก็ขอเสริมไว้ด้วยละกันสำหรับลองย้อนไปดูสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะมุมมองอะไรต่อไปยังไงดีส่วนคำถามของน้าต่อยเนี่ยผมว่าพวกเรา3คนคงช่วยน้าต่อยตอบไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีคำตอบของตัวเองซึ่งคงเป็นเดินทิศทางที่ดีทั้งหมดผมจะไม่ได้เรื่องของการมองเมาหรือเสริมความรุนแรงอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าจะให้พูดถึงคำพูดของน้าต่อยที่น้าต่อยพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันจริงทุกคำว่าตูนให้อะไรบ้างสอนให้คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมรักเพื่อนพ้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจมีการเสียสละคุณนั่นนี่คือสิ่งที่การ์ตูนให้แต่อย่างที่บอกฮะว่าการ์ตูนเนี่ยให้อย่างที่น้าต่อยบอกทุกคำมันอยู่ที่ผู้รับต่างหากว่าจะรับได้แค่ไหนดูแล้วแค่ดูผ่านๆหรือว่าดูแล้วรับแล้วเอามาปรับใช้กับชีวิตครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าเกิดจะถามถึงเรา3คนว่าตัวการ์ตูนที่เรายึดมาเป็นแบบอย่างในชีวิตมีตัวอะไรบ้างพี่โอ๊ตตอบหน่อยฮะโอ้ตายแล้วผมชอบสกุลงีครับหื่นนี่นาฮะสกุลงีหัวแดงใช่ครับจากเรื่องสแลนดาร์ถูกต้องครับที่ผมชอบเขาเพราะว่าไม่ใช่ชอบอาจารย์ใหญ่ไม่อาจารย์ใหญ่เหมือนผมตายแต่อาจารย์ใหญ่กับการเป็นเหมือนผมนะคือผมชอบความทุ่มเทและความใส่ซื่อของเขาครับคือผมเป็นคนคล้ายๆเขาตรงที่ว่าผมชอบทำอะไรซื่อๆแล้วอาจจะผิดพลาดบ้างแต่การผิดพลาดเหล่านั้นจะเป็นบันไดที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นครับครับแล้วผมแอบสังเกตเห็นว่าความตั้งใจของสกุลงีจากคนที่เล่นบาสไม่เป็นเลยเนี่ยจนมาเป็นได้จนถึงตอนคืออยากให้อยากเท่โชว์หญิงจากจุดนั้นทำให้เขาค้นพบเส้นทางของตัวเองฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผมชอบในยะของการมีเพื่อนของเขาเพื่อนที่ทั้งเพื่อนแนวขัดแย้งแข่งขันกันอย่างลุคาวะเพื่อนที่
เคารพกันอย่างรุ่นพี่ไอ้กอริลล่าหรือเพื่อนที่บาดเจ็บเรื่องหัวใจด้วยกันชื่ออะไรนะไอ้ตัวเล็กอะไอ้ตัวเล็กอะไอ้ลูกี้ไอ้ตัวเตี้ยจำไม่ได้เออนะครับแล้วก็หรือรุ่นพี่ที่เคยผิดพลาดมาแล้วเป็นนักเลงและสุดท้ายก็กลับมาเป็น MVP เนี่ยทุกครั้งที่รอการ์ตูนเล่มใหม่สักเรื่องนึงออกแล้วไม่มีอะไรจะอ่านเนี่ยผมจะหยิบแสลมดังมาอ่านแล้วผมก็ยิ้มให้กับมุกซ้ำๆแล้วมีความสุขมากครับผมตัวนี้ละกันอีกเรื่องนึงอาจารย์นี่คนที่วาดสลัมดังนี่แกเป็นคนที่เรื่องงานภาพมิเทพมากอุ้ยลองไปอ่านวากาบอลเออกำลังจะพูดว่าวากาบอลแล้วก็ส่วนมีเรื่องบาสต่อด้วยเรื่องเลียวเออบาสพิการใช่พูดแล้วผมโชคดีมากผมอยากมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้อาจารย์เซนมากผมได้อาร์ตเวิร์คแกเป็นสีน้ำแกแล้วแกวาดโอ้โหลายเส้นเปียกไปกับน้ำท่วมแล้วขอบคุณมากอุ้ยอ่ะแล้วพี่อิ๋วผมเหรอตัวตูนนี่ผมแบบการ์ตูนเรื่องที่ผมชอบเลยนะมันไม่มีอนิเมะแต่ผมชอบการ์ตูนเรื่องโกโต้ประธานเลือดเดือดเดี๋ยวหยุดสื่อสมองมากเดี๋ยวก่อนเป็นไงนะเมื่อก่อนคือมันเป็นการ์ตูนของเนชั่นเดี๋ยวมีทั้งหมด10เล่มจบมันเป็นเนื้อเรื่องของโรงเรียนนึงที่ชื่อเมเรียวและไอ้โกโต้ที่เป็นพระเอกเนี่ยมันเป็นประธานนักเรียนแล้วแบบจะเป็นคนที่เถื่อนๆหน่อยเพราะว่าตอนเด็กๆเขาถูกพ่อเขาเนี่ยทำร้ายก็เลยแบบปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ดีแต่ว่าในจิตใจเขาเนี่ยมันเป็นคนที่อ่อนโยนมากแต่การแสดงออกเนี่ยกลับกลายเป็นอีกอย่างนึงมันผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครตัวเนี้ยและผมก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวละครตัวเนี้ยนิสัยจะเหมือนพวกเนี้ย คือผมอ่ะจะเป็นคนที่รู้สึกไงยีกับการพูดแบบเฮ้ยโอ้เป็นไงเออหายเร็วๆนะเข้มแข็งเออผมก็ไม่ค่อยชอบผมก็รู้สึกแบบคือผมแบบตายไปอ่อนแรงก็อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยจากซ้ายมาแหลกจากการ์ตูนเรื่องนี้พูดบ่อยมากเลยครับคือถ้าผมคนที่ใกล้ชิดผมอ่ะเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะน้องๆเดี๋ยวขอโทษที่เมาที่เมาแล้วแท็กออกมาหน่อยคือขนาดรุ่นพี่ออฟฟิศเขาเป็นรุ่นพี่นะครับพี่แมวอย่างเงี้ยไปตายซะไอ้แมลงพี่แมวไม่สบายไปตายซะไอ้แมลงคิดดูดิโอ้แล้วพี่เขาจะเสียใจเปล่าแต่เขารู้จักครับก็เลยไม่มีอะไรบางคนใกล้ชิดผมก็จะรู้ว่าจานเราเป็นโอ้จานนี่โดนประจำคือผมไม่ค่อยมีคำพูดที่ปอบโยนแต่ผมเป็นห่วงนะแต่ผมจะมีวิธีพูดแบบเนี้ยให้รู้ว่าห่วงแต่ไม่ได้แบบเป็นพี่เป็นกำลังใจให้นะ ไม่มีวันออกมาจากปากผมแน่นอนตัวละครที่ผมมองว่าชื่นชอบมากๆและเป็นไอดอลผม คือโอนิสุกะโอ้รองเท้าเป็นโอนิสุกะไทโก้ใช่รองเท้าชอบลายรองเท้าสวยมากจืดอ๋อนี่เป็นครูด้วยนี่เกรฟทิเชอร์โอนิสุกะครับ GTO ใช่แล้วถ้าเป็นลูกแบดบอยคล้ายกับโกโต้ใช่ครับเนี่ยมันชอบชกชอบทำร้ายคนอื่นก็นิสัยดั้งเดิมครับก็คือเป็นคนนี้เขาเป็นเหมือนเป็นนักเลงมาก่อนเป็นนักเลงแบบชกมีเรื่องชกต่อยอะไรมาก่อนแล้วสุดท้ายจับพัดจับผูมาเป็นครูสอนวัยรุ่นสอนเด็กวัยมัธยมวัยหัวเลี้ยวหัวต่อครับนะครับก็คือเป็นแบบว่าคือเด็กแต่ละคนมันก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดผมมองที่ผมชอบก็คือเหมือนแบบว่าเขาเอาจริตคือมันเป็นผมมองว่าครูที่มันไม่หัวโบราณอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าประเทศเรามีครูอย่างโอนิสึกะขึ้นมาเยอะๆบ้างไม่ต้องทั้งหมดนะขึ้นมาบ้างผมว่ามันอะไรดีๆมันจะมากกว่านี้คือเรื่องพฤติกรรมโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันนะสองเรื่องเลยทั้งโกโต้ประธานเลือดเดือดแล้วก็ GTO เนี่ยผมว่าตัวละครเอกของเขาเนี่ยมันเป็นคนที่นิสัยโดยรวมแล้วมันแย่แต่ว่าบางครั้งอ่ะผลลัพธ์ที่เขาทำอ่ะและจิตสำนึกที่เขามีอ่ะมันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นครับผมครับแต่ผมตอบแทนพี่ชาโม่ได้เลยว่าไม่มีทางนะครับครับผมก็แม้จริงจะบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดเป็นโอนิสึกะนะแค่คุณเป็นพ่อแม่ที่กล้าเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูกอะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่ามันแบบคือเรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายต่อไปแล้วแล้วถ้าเกิดคุณมีลูกสาวแล้วถ้าเกิดลูกคุณแบบโอ้โหกลัวร่างกายของลูกสาวเราที่เลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจะไปถูกชายย่ำยีเราจะไม่ให้ลูกเรารู้เรื่องนี้แต่วันนึงลูกคุณท้องขึ้นมา คุณมี2ทางเลือกคือเอาเด็กออกซึ่งโคตรบาปสองกรมนาก้มตาเลี้ยงหลานลูกคุณหมดอนาคตกับอีกหนึ่งทางเลือกคือคุณพูดกับลูกไปเลยลูกถ้าอยากจะสร้างกันนะถุงยางลูก ผู้ชายไม่พกลูกพกไปอยากจะมันกันจับให้หนักเดี๋ยวจะเรื่องน้าต่อยกูมาเรื่องนี้เลยเหรอนั่นเด็กเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องก็จะรู้แหละแซวเล่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็
คือผมมองว่าโอนิซึกะเนี่ยเขาสอนมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันมีเรื่องของการแบบใช้ชีวิตการชกต่อยอะไรหลายอย่างคือเขาเป็นคนเข้าใจเด็กคือเด็กต่อยกูก็เคยต่อยมาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือก็เอาเป็นว่าโอนิสกาเนี่ยที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าสตอรี่ของไลน์เขาครับเป็นห้องนักเด็กนักเรียนที่มีปัญหาที่สุดแล้วก็ดันส่งโอนิสกาที่เป็นเรียกว่าครูที่มีปัญหาที่สุดมาเจอกันมันมีครูคู่อริลองพอแล้วมันคลิกมากครับแล้วก็เรื่องไอ้การ์ตูนเรื่องนี้ก็เอามาทำเป็นซีรีส์เยอะมากมายมีทั้งซีรีส์เยอะยังมีเรื่องตอนเป็นภาพใหม่ๆออกมาอยู่เลยนะในปัจจุบันผมไม่ได้ตามครับนักแสดงก็พยายามปรับตัวให้รูปร่างและหน้าตาคล้ายขึ้นทุกทีประมาณนั้นนะครับแต่ทำไมสองเรื่องนี้ดูมีสาระเรื่องครูนี่มันดูตลกไปเลยวะรู้ไอ้ซากุระกินะครับแต่ว่าไอ้ผมชอบจริงๆคือผมชอบความตลกและความสนุกเนี่ยง่ายๆเรามีเป้าหมายของการ์ตูนก็เพื่อสิ่งเหล่านี้นะฮะให้กับน้องๆถ้าน้องๆได้อ่านการ์ตูนน้องๆก็คงจะมีตัวละครที่ชอบหรือชื่นชอบเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ผมเคยได้ยินคำถามนี้นะชอบอะไรกิริโตครับถามทำไมอย่ามีฮาเลมไม่ครับก็เด็กเขาอยู่ในโลกจินตนาการเขาอาจจะตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไรก็ตอบเพื่อความบันเทิงของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่โลกในความจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะแค่คุณมีคนแรกแล้วมีคนที่สองคุณก็หัวแตกแล้วครับผมก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะครับก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณเท็ดแบงคอกด้วยนะครับที่ทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็มีการเอาหน้าต่อยเรามาพูดแบบนี้จริงๆยังมีหลายคนนะที่พูดแล้วใช่ใช่ใช่ไปในใจมันโชนเพิ่งมาดูมาเมื่อกี้ก่อนถ่ายพี่เต๋อพี่เต๋อก็มีนะครับนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนครับผมก็เอาสำหรับน้องๆถ้าเกิดเป็นนักศึกษาแล้วก็ดูคลิปเราคลิปนี้เนี่ยอยากให้ไปดูคลิปพวกนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับน้องๆหลายๆคนเลยอย่างคลิปของน้าต่อยเนี่ยอยู่ใต้ใต้ไปดูนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันน้าต่อยเขาบอกว่าเขาสู้มาตั้งแต่ปี30นั่นคือตอนที่เขาเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานนั่นหมายความว่าตัวเขาเป็นนักภาคใหม่ๆตอนอายุ27-28ว่าตัวเขาอ่ะจะอยู่กับการ์ตูนมาก่อนหน้านั้นอีกถูกต้องครับแสดงว่าผมว่าค่อนชีวิตเขาเลยแหละก็เขาถึงได้ไม่แต่พวกย่อมนุษย์กาโมอะไรนั้นก็มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เด็กๆแล้วนะใช่ก็แต่ทีวีขาวดำแล้วนะก็พวกเรานะครับทีมงานออเดชั่นก็ขอขอบคุณน้าต่อยมากที่เรียกได้ว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นเบื้องหลังเป็นคอยผลักดันวงการการ์ตูนอยู่อุ้ยดูนะก่อยมาตั้งแต่สมัยมีรายการโลกของเด็กอ่ะตอนเด็กๆที่มีเนี่ยไออัศวินโอเทโลที่เด็กมันเล่นแข่งกันนะเออใช่แล้วนะครับผมต่อยครับนิดนึงเอาการ์ตูนก้าวเกมกลับมาเก้าเกมอยากไปแข่งโอ้โหผมอยากได้ยินสิเอาไปเลยอะไรเงี้ยได้เพย์4มาโอ้โหเอาต้องปรับเกมมาเหมือนเดิมแต่ปรับของรางวัลให้เข้ากับยุคนี้ไม่เขาเอาเด็กไปแข่งไม่เอาเด็กเด็กเหนื่อยดีจริงโอเคนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องๆว่าการดูการ์ตูนเนี่ยก็เอาให้มันพอดีนะครับเป็นเรื่องของความบันเทิงแล้วกันแต่หน้าที่การงานและความรับผิดชอบเราต้องมาเป็นที่หนึ่งก่อนอย่าให้ผู้ใหญ่มองว่าการ์ตูนมอมเมาพวกเราจนพวกเราไม่มีความรับผิดชอบหรือเสียการเรียนนะครับโอเครู้แล้วรับสารให้ดีใช่และที่สำคัญเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาทำให้มันมีประโยชน์กับชีวิตเราให้ได้ครับแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้แนะนำเรื่องนี้ในสาระมากครับโรงเรียนคุกครับโอ้ยทุยไอ้นี่ก็ไม่เลิกนี่เพิ่งคุยกันไปโอเคครับไปแล้วฮะพวกเรา3คนฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับชอบรายการขยี้แซ่บนะฮะเจอกันทุกวันพุธนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะโพสต์ไปด้วยว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรยังไงนะครับผมคราวหน้าอยากให้ขยี้เรื่องอะไรโพสต์ไปเลยนะจ๊ะคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับไปดูการ์ตูนกันจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นอะไรไอดอลอะไรแคสวอลชาวโอ้โหชาวเซเวียนะหัวโล้นนะนะแดงแน่อ๋อพี่ชาพี่ชาลิขสิทธิ์กูลืมไอ้สัตว์เลยแม่งเลยแต่คลิปโดนถอดอีก